เป็นการตรวจสารเสพติดในร่างกายครับนี่เป็นด้านตรวจสารเสพติดตรวจเยี่ยวป่ะครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นการตรวจสารเสพติดนะครับครับผมผู้ใดเป็นผู้ควบคุมด้านที่นี่ครับผู้ควบคุมด้านอันนี้เป็นด้านอย่างนี้เดี๋ยวเราพบหัวหน้าชุดผมเลยนะครับหัวหน้าชุดนี่คือว่าแต่งตัวว่าทำงานเหรอคือใส่ชุดแบบนั้นอยู่ใส่ชุดแบบนั้นวะนั่นบอกหัวหน้าชุดนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นหัวหน้าชุดป่ะครับครับผมพี่วิวัฒน์ศิลปัญญาเนาะวีรพัฒน์ครับพี่วีรพัฒน์พี่วีรพัฒน์นี่อันนี้เป็นการตรวจสารเสพติดเนาะครับเป็นการตรวจสารเสพติดในร่างกายท่านก็รู้อยู่แล้วผมรู้อยู่อันนี้เป็นคนขับหรือว่าเป็นผู้โดยสารเป็นคนขับครับคนขับอ๋อคนขับแล้วกำลังตรวจอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอผลตรวจครับเดี๋ยวก็ดูอยู่จะถ่ายเห็นหน้าก่อนนะอ๋อไม่ถ่ายคืออย่างนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนผมเข้าใจแล้วคุณมาแบบไหนผมเข้าใจล่ะถ่ายเลยเชิญถ่ายนะเขาเข้าใจว่าผมมาแบบไหนว่าท่านเข้าใจพอดีบริการนักเรียนครับสองขีดมีสารหรือไม่มีสารไม่มีครับผมสองขีดไม่มีสารได้ก่อนนะครับก่อนสองคนเดินทางเนี่ยถ้าขีดเดียวมีป่ะถ้าเป็นขีดเดียวมีครับเราจะส่งตัวโรงพยาบาลอีกทีครับผมไม่ใช่อ่ะเจ้าขับรถคันไหนขับรถคันไหนขับรถคันนั้นสิครับมาแต่ใส่ก็อยู่มาสุดเกียรติสุดสีมาแต่ต้องเก็บเลยคือไปใช้เป็นชาวบ้านบ้านที่ใส่คือเรียกสุดชีนะมากกับผู้ใดมากกับมือเนาะมากกับผู้เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมรองผู้กับอ๋อท่านรองครับครับก็เลยเข้ามาพูดคุยเฉยๆครับท่านรองว่าที่ผมไม่ได้ยุ่งกับท่านเพราะว่าท่านตรวจตามพรบจราจรทางบกอยู่แล้วใช่พอดีช่วงเย็นมันเป็นอยู่หน้าโรงเรียนคือให้ลูกน้องมาอำนวยความสะดวกเรื่องของนักเรียนออกข้ามถนนรถมันเยอะรถมันเยอะครับก็เลยเอาจราจรมาอำนวยความสะดวกแล้วก็ถือโอกาสแบบสุ่มตรวจนะสุ่มตรวจในเรื่องของรถสิบล้อรถอะไรที่ตอนนี้ตรวจตั้งแต่กี่โมงครับเวลาปกติเพิ่งเริ่มตอนกี่โมงนะเอ็มกี่โมงนะที่เราตั้งอ่ะช่วงนักเรียนเริ่มตั้งแต่ประมาณสามโมงบ่ายสามครึ่งครับประมาณเนี้ยครับบ่ายสามครึ่งพอนักเรียนออกประมาณสักสี่โมงครึ่งห้าโมงท่าซาแล้วก็เราก็เลิกละครับไม่ได้ตรวจทั้งวันไม่คือไม่ได้ตรวจทั้งวันเราเอาเฉพาะช่วงเช้าช่วงเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงเช้าถึงสองโมงเช้าแล้วก็มาช่วงเย็นอีกทีนึงท่านรองวุฒิชัยวังทัพพันครับผมเป็นรองผู้กับป้องกันปราบปรามนนแดงอันนี้ของนนแดงนนแดงต่อไปเป็นนนแดงไปทายเป็นของประทายไปทางนี้ฮะแล้วที่ออกไปเนี่ยออกไปถนนใหญ่คือตอนนี้ไปออกคงอำเภอคงโอ้ผมไม่เคยมาผมจำไม่ได้พี่ไปไหนเนี่ยผมจะเข้ากรุงเทพครับอ๋อถ้าเข้ากรุงเทพไปเส้นนี้ครับไปเส้นนี้ออกไปเส้นมิตรภาพชนมิตรภาพแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ากรุงเทพได้เลยครับผมไม่รบกวนเวลาทำงานไม่เป็นไรเรายินดีคือเพียงแต่ว่ามีอะไรประชาสัมพันธ์ไหมอยากเจอตัวจริงขอเซลฟี่ด้วยได้มีอะไรประชาสัมพันธ์การทำงานเนี่ยก็เส้นนี้เป็นเส้นหลักของตัวผ่านของอำเภอนนแดงไปประทายจากเส้นมิตรภาพไปประทายอำเภอประทายรถค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถสิบล้อครับรถสิบล้อที่จะไปทางบุรีรัมย์ทางศรีสะเกษออกคนดูเยอะในวันนี้ครับก็เลยถ้าประชาสัมพันธ์ก็แนะนำช่วงเช้าช่วงเย็นเพราะทางเรามีโรงเรียนที่เด็กนักเรียนเขาใช้เส้นนี้ตลอดมีเส้นเดียวก็ช่วยชะลอความเร็วครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการสุ่มตรวจปัสสาวะอะไรพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราครับตรวจมันทั้งครับนะครับ
นนแดงไม่ค่อยดังเหมือนพยัคฆภูมิกับพุทธไทยสงฆ์ไงยินดีครับมาเนี่ยเราจะได้ประจําตัวนนแดงไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่แต่พุทธไทยสงฆ์กับพยัคฆภูมิเนี่ยชื่อดังชื่อเขาดังเป็นอําเภอเล็กๆอ๋อเป็นอําเภอเล็กๆมีประชากรประมาณ 5,000 ไม่เกินเนี่ยเอาไม่เกินนี้ส่วนใหญ่ก็ทํานารถก็รถใหญ่เยอะๆแล้วก็รถอีแตนรถชาวบ้านส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็เป็นรถ10ล้อชนรถอีแตนเพราะว่ามากลางคืนมันไฟไม่ค่อยมีไฟจะมีช่วงเนี้ยจะมีช่วงไฟท้ายรถไม่ค่อยมีใช่ครับก็เป็นรถอีแต็กนะรถชาวบ้านที่เป็นใช้ไฟใช้แผ่นซีดีอ่ะว่าๆอันนี้ก็ยังดีนะใช้แผ่นนะดีกว่าไม่มีเลยนะฮะบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีอันนั้นยังดีก็เลยอุบัติเหตุเยอะแล้วช่วงไฟฟ้าริมทางก็จะมีช่วงแค่ช่วงหน้าอำเภอแค่ครับประมาณ2กิโลทีนี้ถามท่านไหนๆก็คุยกันแล้วนโยบายของเราที่ปราบปรามไอ้พวกที่พวกค้าพวกขายเนี่ยมันเป็นต้องเราทำไงบ้างเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับเรื่องยาเสพติดก็มี2ฝ่ายคือฝ่ายสืบสวนก็จะหาข่าวเกี่ยวกับในพื้นที่ของเราว่าใครเป็นคนค้าบ้างใครนั้นนะที่กลางบ้างอันนั้นมีของแล้วก็มีเสพบ้างในส่วนของงานป้องกันปราบปรามฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายจราจรซึ่งผมดูแลอยู่อ๋อที่นี่จริงๆไม่มีจราจรโดยตรงใช่ไหมใช่ครับจราจรจะขึ้นตรงกับสายงานป้องกันปราบปรามก็จะแบ่งกำลังมาแล้วก็มาให้ส่วนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่การจราจรก็ของเราก็จะลักษณะการสุ่มตรวจเรื่องเจอของเรื่องเจอคนครอบครองยาเนี่ยน้อยครับพูดตรงๆเพราะว่าอย่างนี้ทีนี้ถามว่าสถิติเดือนนึงเนี่ยเราจะส่งที่โรงพักนี่ประมาณกี่รายได้ที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจุดนี้ค่อนข้างน้อยฮะจุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจุดเส้นมิตรภาพครับแต่ตรงนี้ก็มีบางครั้งก็อาทิตย์นึงถ้าตรวจฉี่ตรวจฉี่เสพแล้วขับเราจะได้ประมาณสักอาทิตย์นึงได้อยู่นะ 3-4 คนนะ3-4 คนมีทีนี้มีท่านใดที่มีบัตรป.2 สีเหลืองไหมครับของบัตรใบป.2 ใช่ไหมครับใบป.2 สีเหลืองใบป.2 คือบัตรปปส.หรือว่าไม่ปปส.ต่างหากดิบัตรป.2 สีเหลืองคือบัตรที่ทางท่านผู้การจะออกให้มีอำนาจในการตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะของเราทำตามหน้าที่ในการสุ่มตรวจอยู่แล้วไม่คือไอ้ที่ผมถามคนละอันผมถามว่าในโรงพักของเรามีท่านใดมีบัตรป.2 สีเหลืองน่าจะยังนะมีของเราไม่มีนะที่จริงจริงบัตรป.2 สีเหลืองเนี่ยมันผมไปตรวจสอบที่จริงมันผู้การเขาออกให้ได้นะครับมันคนละอันกับปปส.ปปส.เนี่ยปปส.เรามีบัตรปปส.ไม่มีอำนาจตรวจนะฮะครับไม่มีอำนาจตรวจฉี่แต่ตรงนี้เราใช้อำนาจในการเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเราสุ่มตรวจว่ารถคันนี้เราต้องสงสัยผมเข้าใจว่าท่านน่าจะใช้พรบจราจรทางบกมั้งที่แต่ท่านจะตรวจเนี่ยอันนี้แนะนำท่านตรวจผู้โดยสารไม่ได้นะไม่เราตรวจท่านตรวจเฉพาะคนขับตรวจเฉพาะคนขับใช่ตรวจเฉพาะคนขับเราเน้นเรื่องการจราจรเพราะตรงนี้เป็นเรากลัวชนเด็กนักเรียนถ้าเสพแล้วขับมันอันตรายมากกว่าในตัวของเขาเสพอย่างเดียวถ้าเขาเสพแล้วเขาอยู่เฉยๆเนี่ยโอเคมันเราถ้ามันมีคนแจ้งมามีคนต้องสายเราตรวจได้แต่ถ้าเขาขับอยู่เราเน้นคนขับอย่างเดียวตรวจเฉพาะคนขับแบตเตอรี่ผมไปเลยไม่เป็นไรพี่ผมดีใจที่พี่มาแล้วก็ยินดีพร้อมที่จะให้รับฟังคำแนะนำแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามในส่วนที่เราตอบได้นะครับครับพี่มากับใครล่ะผมมาคนเดียวอ๋อกลับแล้วเข้ากรุงเทพเพื่อเข้ากรุงเทพนะขอถ่ายรูปหน่อยได้มันเพื่อเจอตัวจริงอยากเจอตัวจริงแล้วเอากล้องถ่ายรูปให้พี่หน่อยเอาตรงนี้เลยเอาตรงหน้าป้ายที่หน้าด่านเลยนี่จุดบริการเนี่ยมะนาวยังโอ้ยเลิกดีไหมเต็มไม่รุ่นต่อไปจะดีฮะตอนนี้ไม่ดีแล้วขายพันหรือว่าขายพันแพงต้น 4,000 เฮ้ยต้น 4,000 เลยเหรอผมต้น 4,000 โอ้เดี๋ยวถ่ายมุมนี้น่ะยิ้มไปแล้วเนี่ยถ่ายได้ก็ฝากพี่คือนั่นถ่ายได้แล้วใช่ครับฝากพี่ในส่วนของผมนะส่วนไหนที่มันไม่ถูกพี่ก็แนะนำพวกผมเราก็จะปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนที่เราทำถูกต้องพี่เห็นว่าเฮ้ยมันสมควรมันเหมาะสมแล้วพี่ก็ชื่นชมทางตำรวจเราเพราะว่าในส่วนของตำรวจเรารู้ผมรู้ว่าตำรวจเราคือภาพลักษณ์มันก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็อยากให้พี่ช่วยแยกแยะอะไรที่มันดีก็สนับสนุนอะไรที่มันไม่ดีก็แนะนำว่าเฮ้
ร้องอย่างนี้มันไม่ถูกนะผมว่าที่ลองไปตรวจสอบอีกทีนึงผมก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงอีกทีนึงเขียนเบอร์ให้ผมได้ได้แล้วเอาเบอร์เลยเอาเบอร์เลยมันเอาจดเอากระดาษมาให้เอากระดาษเดี๋ยวให้ลูกน้องขอเบอร์พี่ด้วยนะเผื่อได้รู้จักกันครับครับมีไลน์ไหมผมเมมเบอร์พี่แล้วมันขึ้นไลน์เลยไหมเอาไม่ขึ้นเนาะเอ้ยผมติดตามเฟซพี่อยู่ตลอดเดี๋ยวขออนุญาตยุติการถ่ายทอดได้